สวัสดีแฟนเพจดูบอลกับแนทนะครับอยู่ในช่วงของแนทมองบอลเหมือนเช่นเคยนะครับฝากไว้กับบอลชอบบอล1หนึ่งทีมนะครับก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องของการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมฝากไลน์แอไว้เช่นเดิมนะครับ n a t 9 9, 9 v i p นะครับ n a t 9 9 v i p นะครับใครที่ชอบในเรื่องของการ พูดคุยนะครับลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับเดี๋ว่าเรื่องของรัศนาฟุตบอลในแต่ละวันก็สามารถแอดเข้ามาติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแอด n 9็9ไกนะครับก็กำลังจะมีแฟนและแอดนะครับที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ตอนนี้3,000กว่าท่านแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ FA Cup นะครับกลายเป็นรายการที่เด่นสุดของวันนะครับเกมสเปอร์เจอกับซอว์ทมปตันเตะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม สเปอร์เองเพิ่งจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมล่าสุดก็โอ้โจเซ่์ิปโยกับลูกทีมได้พลังใจกันไปเต็มๆเลยนะครับในเกมนี้นะครับเ,เจอกับซอสฮมปันของราฟฮาวส์ดูเทลนะครับที่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา0-4เรียกว่ามาเจอกันถูกจังหวะนะครับที่บอกว่าถูกจังหวะเพราะว่าทีมนึงเนี่ยโอ้ขวัญและกำลังใจมาเต็มชนะทีมใหญ่ อีกทีมหนึ่งนะครับแพ้ทีมจากฝูงแล้วก็ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแบบยับเยินเลยฉะนั้นก็เอ่อกำลังใจสภาวะจิตใจต่างๆมันก็ต่างกันนะครับทีนี้ความพร้อมของสเปอร์เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าพอเปลี่ยนมอนทั่วเนี่ยโจเซม่มิโย่ก็คงจะต้องมีการโรเตชันผู้เล่นพอนสมควรถามว่าสเปอร์จะทิ้งเอฟเอคัพไหมไหม่ไหรอนะครับเพราะว่า สเปอร์เองก็คงจะหวังโครฟี่แชมป์รายการใดก็ได้อยู่แล้วนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ทำไมดนนี่เลวีถึงต้องเลือกโจเซ่บรินโยมาทำทีมน,นะครับฉะนั้นอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นแต่สเปอร์ไม่ทิ้งเอเับแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของความพร้อมเนี่ยซีฟนเบิร์กวาครับดาวเตะที่ยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงทะเบียนไม่ทันทำให้เกมนี้ไม่ได้ลงสนามน,นะครับ ทีนี้เนี่ยอีกคนที่อ่าจะได้ลุ้นด้วยก็คือเจสันแฟนนันส์นะครับวันนี้น่าจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับเอริกไดเออร์แล้วก็ตองกีอันนอมเบเล่ด้านบนก็จะมีแรนซิสยงครับมาสอดแทรกเอ่อเล่นร่วมกับลูคัสบูราแล้วก็เอริกลาเมล่านะครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยดัมเซอนซันเชสนะครับก็จะเล่นร่วมกับโทบิ้อัลโดเรลมี2องฟูลแบ็กก็ร์ซาเฟตทางกังก้าแล้วก็แซชออริเย่นะครับก็เป็นสเปอร์ชุดผสม ค่อนข้างจะ70%จากชุดตัวจริงนะครับขณะที่ฝั่งของเซาเทมตันของราฟฮาร์เซนฮูเทลอย่างที่เรียนไปว่าก็เพิ่งจะแพ้ลิฟตูมาศูนย์ประตูต่อ4นะครับไม่มีชวดอตแลสตรองที่บาดเจ็บเป็นแค่คนเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นนักเตะตัวหลัก,ลกๆไม่ว่าจะเป็นายานเบตเตเร็กกับคู่กับแจ็คซีเฟนนะครับตรงกลางก็จะมีมูซาเชเนโปนะครับโอริโอเมอูเจมส์วอตพราวส์นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่นเรดมอนด จะเล่นร่วมกับแดนนี่อิงส์แล้วก็เชอรดัมนะครับก็จะมีการโรเตชันกันพอสมควรขณะที่ไม่ฟิลตัวหลายคนคือปีแอร์คอยเบิร์ดก็อาจจะได้พักในเกมนี้ไปด้วยนะครับมผมวม่าคู่นี้สเปอร์เองก็คงจะถูกมองว่าเป็นต่อยอยู่แล้วกับสถานการณ์ที่พวกเขาเพิ่งจะชนะซิตี้มา2-0แต่ต้องยอมรับว่าก็เป็นเกมที่พวกเขาใช้พลังไปเยอะเหมือนกันนะครับส่วซัตันเองก็กำลัง ต้องการฟื้นฟูตัวเองกลับมาหลังจากที่แพ้เรือภูมายับเลย04ทั้งที่จริงเกมนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าซอมตันเล่นดีมากนะครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่ก็พยายามบุกโต้ใส่เรือภูดได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องด้วยแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าด้วยสถานก,การณ์ที่ผมว่าสเปอร์ล้าในเกมเจอกับ แมนซิตี้มาส่วนซัม์ตันเองต้องการแก้ตัวจากการที่แเรอร์พูมานะครับมันต้มอนงฟุตบอลมันจะมันจะมันจะแบบดูกลับกันแบบแปลกในเชิงที่ว่าทีมทีมนึงเนี่ยกำลังใจมานะครับแต่สภาพร่างกายโอหคุณเป็นบทกับซิตี้มา90าสนาทีมันหนักมากนะผมเลยมองว่าเกมนี้ซาท์ทัม์ตันซึ่งทรงบอลของราฟฮาร์เชลทูต้องว่างต่มตรงเป็นทรงบอลที่ดีแล้วก็โอเคมากในการเจอทีมใหญ่ก็ต้องลองดูว่า ถ้าซันตันไปเพรสซิ่งใส่สเปอร์สูงๆเนี่ยโอ้สเปอร์จะแก้ออกมาอย่างไรจะใช้บอลยาวยังไงนะครับเป็นเกมที่ที่น่าสนใจนะครับแต่ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นทอ,นนอร์นัมฮอสเปอร์นะครับที่น่าจะเบียดชนะไปได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะเพราะว่าด้วยบอลของบูริโญ่นะครับคือซันตันอาจจะมาเพรสซิ่งแต่ว่าบูริโญ่น่าจะเน้นบอลยาวเข้าใส่แล้วก็น่าจะทําให้สเปอร์ด้านบนมีตัวเร็วๆอยู่แล้วอาจจะเป็นชุดผสมครับแต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่า โอเคละเล่นในบ้านยังน่าจะชนะได้นหนึ่งประตูเป็นอย่างน้อยลุ้นฝั่งสเปอร์ดีกว่าลูกสองอาจจะมีนะครับวันนี้ก็เชียร์ไปที่ทอนนัมฮอตสเปอร์นะครับย้ำหลายทีนะครับ @nnt99wp ครับวันนี้ฝากไว้กับสเปอร์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ